สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับในคลิปนี้ก็เป็นการสอนปลูกแตงโมอินทรีย์นะครับ EP ที่5แล้วนะพี่น้องสำหรับ EP ที่1ถึง4ก็จะมีการแชร์เมล็ดบ่มเมล็ดนะครับอนุบาลต้นกล้าการเตรียมดินการปลูกการพันยอดการเลือกยอดเด็ดยอดที่เท่าไหร่ก็คุณผู้ชมก็ติดตามมาจนถึง EP 5ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าการปลูกแตงโมของผมนะฮะในรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะปลูกมาสัก3ปีของแตงโม4ปีเนี่ยเป็นเมลอนนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเหมือนที่พี่ปู่โปรเจกต์อีซี่นะครับเป็นไอดอลของผมเป็นอาจารย์ของผมเลยก็ว่าได้นะครับของการปลูกเมลอนการปลูกเมลอนนะฮะเมื่อสมัยของพี่ตู่โปรเจกต์อีซี่เนี่ยปลูกเนี่ยยากกว่านี้เยอะนะฮะท่านก็ยังสามารถแบบทำได้อะทำสำเร็จอะไม่ได้จบเกษตรนะครับพี่ตู่โปรเจกต์อีซี่จบวิศวะนะครับก็ยังแบบทำจนสำเร็จนะฮะเพราะว่าปลูกมาเยอะกว่าผมนะฮะแล้วผมเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะปลูกยากแต่ไม่ยากเท่าเพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีกลุ่มการปลูกเมลอนตอนนั้นผมเริ่มจากเมลอนนะมีกลุ่มนะฮะก็คอยที่จะแชร์ความรู้นะฮะเป็นช่วงที่เป็นกระแสของการปลูกเมลอนนะฮะเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยโอ้มันมากนะฮะช่วงนั้นต้องบอกตรงว่าการปลูกอินทรีย์เนี่ยไม่มีทางอ่ะของการปลูกเมลอนน่ะสมัยนั้นก็คือยากมากเพราะว่าองค์ความรู้ความเข้าใจนะครับยังไม่แพร่หลายผมจะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยฮะโชคดีสื่อการเรียนการสอนนะครับต่างๆหลายช่องทางนะครับที่จะมาแนะนำการปลูกไม่ว่าจะเป็นเมลอนหรือแตงโมนะครับจากหลายๆช่องจากคนที่เขาปลูกแล้วสำเร็จนะครับมาแชร์ความรู้ซึ่งตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าผมใฝ่หาการปลูกอินทรีย์เนี่ยมาตลอดนะครับมาตลอดผมจะแบ่งนะครับการทดลองของการปลูกไม่ว่าจะเป็นเมลอนก็ช่างแตงโมก็ช่างปลูกแบบอินทรีย์เนี่ย 5-10% เนี่ยผมจะกันไว้ใส่ถุงอ่ะกันไว้สัก 5-10 ถุงเนี่ยเพื่อไม่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะฮะเพราะแต่ก่อนผมจะปลูกแบบน้ำหมักกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกล็ดร่วมกันแล้วก็ปลูกแต่ว่าจะแบ่งเนี่ย 5-10% เพื่อทดลองก็ปลูกไปเรื่อยๆจนความหวานของรสชาติขนาดก็ได้สุดท้ายนะผมก็ไปเจอรู้จักกับพี่ตั้มฟาร์มสุปูอินซีเนี่ยก็ไปอยู่ด้วย3เดือนพี่น้องก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอินซีนะครับเพื่อมาเผยแพร่ผมไปปลูกกับพี่ตั้มเนี่ยเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะเฮียเขาก็ตอนนี้ก็ยังปลูกนะฮะแล้วก็เผยแพร่นะครับเกี่ยวกับการปลูกแตงโมอินซีนะครับเป็นแปลงใหญ่มากนะฮะใครสนใจก็ไปได้ที่อำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้าน2ห้องเด้อผมมีโอกาสผมก็จะแวะเวียนเข้าไปหาเฮียตั้มเหมือนกันส่วนคุณผู้ชมเนี่ยที่ปลูกกันมาเนี่ยก็มีทักข้อความนะฮะมีทั้งปลูกได้ดีก็มีนะครับได้ลูกกินนะครับแล้วก็มีแมงกินก็มีผมรู้ว่าตั้งใจทุกคนแหละครับแต่ว่าบางคนที่ทำได้แล้วก็ดีด้วยบางคนที่ทำไม่ได้อย่ายอมแพ้คีย์เวิร์ดของเขาก็คืออย่ายอมแพ้ศึกษาทดลองสังเกตอย่ายอมแพ้ห้ามยอมแพ้ถ้ายอมแพ้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะแบบข้องใจไปตลอดชีวิตอะว่าคุณปลูกเพื่อตัวนี้ไม่ได้ถ้าคุณดันไปอีกนิดนึงอ่ะอาจจะถึงแล้วก็ได้นะอีกขอบนึงอ่ะคุณจะสำเร็จแล้วแต่คุณไม่ทำอ่ะมันก็ป่าประโยชน์สำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพราะว่าทุกการปลูกแต่ละครั้งเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมและในขอบนี้นะฮะผมก็ปลูกแบบ7อย่างอย่างที่1ที่เผยแพร่ไปแล้วก็คือแตงโมไร้เมล็ดผสมตัวเองติดหรือเปล่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้หรือเปล่าก็ออนแอร์ไปแล้วลงไปแล้วนะฮะให้คุณผู้ชมได้ศึกษาเรียนรู้นะครับยังมีตัวต่อไปก็คือปลูกแล้วไม่โตคุณผู้ชมอาจจะเจอปัญหานี้อยู่เยอะนะครับโอ้ยทำไมแบบบางคนเนี่ยปลูกแล้วไม่โตเจอปัญหาอะไรบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรุงดินโรคละแมลงแล้วก็ยังมีปัจจัยด้านอื่นด้วยมันจะมีแบบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบทดลองเฮ้ยใช่แล้วแบบผมว่าผมโชคดีพอทดลองผมก็รู้เยอะขึ้นผมก็สามารถเผยแพร่ได้มากขึ้นพอทุกวันนี้นะฮะผมเริ่มมีคนติดตามเกือบ 70,000 คนแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ติดตามเยอะนะครับต้องบอกว่าก็มีเงินจาก YouTube บ้างนะครับเพื่อมาซัพพอร์ตในการทดลองก็กลายเป็นว่าผมสามารถทดลองได้มากขึ้นเพราะมีเงินมาซัพพอร์ตเนาะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกพี่น้องต้องแบบให้แบบผลผลิตได้เยอะแล้วก็ดีนะครับมาทีนี้เรามาพูดถึงการผสมเกสรนะครับของแตงโมนะครับสำหรับใครที่อยากดูการทดลองนะครับว่าคุณอาจจะอยู่ปัจจัยที่ปลูกแล้วไม่โตเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะฮะแต่ว่าวันนี้มาเรื่องของ EP 5นะฮะแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเกสรแตงโมตัวเมียนะครับแบบนี้ตัวผู้นะครับตัวเมียจะมีกระเปาะตัวผู้จะไม่มีตัวเมียจะไม่เด็ดออกจากต้นนะฮะจะให้ติดอยู่กับต้นแต่ตัวผู้เนี่ยเป็นตัวผสมแล้วก็จะเด็ดออกแบบนี้เอากลีบออกแบบนี้อันนี้เป็นการ
ทำสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับการผสมเกสรแบบละเอียดของการผสมแตงโมไร้เมล็ดแล้วก็แตงโมแบบปกตินะครับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าควรผสมดอกที่เท่าไหร่ความสูงที่เท่าไหร่นะฮะเพราะอะไรนะฮะมันก็จะมีบอกหมดแล้วนะแต่มาสาธิตให้ดูคร่าวๆว่าการผสมเกสรแบบไหนแกะกลีบดอกส่วนตัวเมียไม่ต้องแกะผมสาธิตตอนเย็นดอกเขาห่มหมดแล้วนะฮะก็เข้าใจแล้วเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่ก็จะชมคลิปมาตลอดอยู่แล้วก็แค่แต้มแค่นี้พี่น้องแต้มไปสีเหลืองๆก็จะติดเต็มนะฮะการผสมเกสรให้ผสมช่วงเช้านะฮะถ้าช่วงเย็นก็แบบนี้แหละไม่มีเกสรแล้วนะฮะโดนแดดโดนเผาหมดแล้วนะฮะในช่วงที่ผสมเกสรเหมาะก็ประมาณ 7:00 นนะฮะถึง 9:00 นก็ประมาณนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับอยู่ที่แสงแดดด้วยพอผสมปั๊บปึ๊บแบบนี้ติดนะฮะเขาจะเริ่มขยายผลเลยนะฮะเริ่มขยายผลแบบนี้อันนี้นะฮะผสมได้น่าจะ3วันพี่น้อง3วันแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเชือกสีอื่นก็จะเป็นอาจจะ 4-5 วันนะฮะประมาณเนี้ยพี่น้องก็ตอนนี้ผสมเกสรของแตงโมก็ติดหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่คัดลูกทีนี้ในขั้นตอนการคัดลูกนะฮะอันนี้จะยกตัวอย่างของแตงโมสายพันธุ์ไร้เมล็ดนะฮะขั้วยาวนะฮะใช้ได้ทีนี้ผมก็1ต้น2เถาก็จะเป็นแบบนี้ผมก็ผสมทั้ง2เถานะฮะลูกนี้เป็นลูกที่เล็กกว่าติดแล้วนะฮะรูปทรงก็สวยเหมือนกันนี่เด็ดให้ดูใกล้ๆก็คือสวยเหมือนกันแต่ผมสามารถเลือกลูกใหญ่เลยดีกว่านะฮะการเลือกลูกถ้าในกรณีที่ทรงผลยาวก็จะดีนะครับอันนี้ถามว่ายาวไหมยาวเหมือนกันดีเหมือนกันแค่ผสมทีหลังก็เลยโตช้ากว่าแต่ผมเลือกลูกนี้แล้วนะฮะมันใหญ่พอมันกินธาตุอาหารเราไปแล้วนะฮะส่วนลูกไหนที่ไม่ดีนะฮะไม่เหมาะกับการเลือกก็คือลูกที่มีทรงผลที่ค่อนข้างจะเบี้ยวแบบนี้นะฮะแล้วก็เลือกผลที่ไม่เบี้ยวนะฮะแบบนี้ก็จะกลมมากกว่าแล้วก็เด็ดลูกนี้ทิ้งเลยนะฮะแบบนี้นะฮะก็เป็นการคัดลูกนะครับแต่ก็ถือว่ายาวดีเหมือนกันนะพี่น้องแต่แอบเบี้ยวก้นนิดนึงนะครับถ้ามีลูกไหนที่ดีกว่าก็เราก็เลือกลูกที่ดีกว่าแค่นั้นเองเดี๋ยวตอนต่อไปก็มาเจอปัญหาต้นที่ไม่สวยบ้างนะครับติดตามแล้วชมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่นะฮะแตงโมเปลือกเหลืองเนื้อแดงนะครับถึงต้องแบบขึ้นโต๊ะขึ้นเก้าอี้กันนะฮะจริงๆคือสูงมากนะครับพี่น้อง สูงมากนะฮะเปลือกเหลืองก็จะเป็นสไตล์ของสีที่สดใสนะครับตอนนี้ก็แขวนลูกนะครับการแขวนลูกนะฮะก็จะพัฒนาแบบเดิมที่มัดเฉพาะตรงกลางนะฮะตอนนี้ก็มัดจุ่มเลยพี่น้องพอมัดจุ่มปุ๊บการหย่อนนะฮะตรงกลางเขาก็จะหย่อนมากกว่าก็กลายเป็นว่าล็อกผลได้ดีกว่านะครับถึงไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าด้วยความหย่อนตรงเนี้ยตกท้องช้างนะฮะก็กลายเป็นว่าเขาล็อกผลได้ดีกว่าทีนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะฮะวิธีการมัดที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ดีกว่าเวอร์ชันเดิมเวอร์ชันเดิมก็คือทำง่ายมากนะฮะก็คือจะประกบแบบนี้นะฮะแล้วก็ร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลยพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตดูนะฮะต้องทำในขนาดใหญ่มากถึงจะดีนะครับเพราะว่าเขาจะเสมอกันเห็นไหมฮะเสมอกันนี่นะฮะไม่ค่อยหย่อนก็คือแบบใหม่แบบที่ผมใช้ปัจจุบันก็คือจะอัปเดตเวอร์ชันนะฮะจากเดิมไม่ยากขึ้นหรอกพี่น้องก็คือตะข่ายอันนี้ซื้อที่ไหนกันร้านเกษตรทั่วไปนะครับตะข่ายล้อมเป็ดล้อมไก่หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะฮะอย่าไปซีเรียสเอาเป็นมุ้งที่มันเป็นตะข่ายสีฟ้าก็ได้นะอะไรก็ได้ตัดแล้วก็แค่มามัดนะฮะแล้วก็แขวนลูกได้แค่นั้นเองแต่ผมใช้เป็นแบบนี้ในวันนี้ก็นี่ฮะเป็นแบบนี้ก็คือทบแรกก็คือสอดเข้าไปในรูแรกก่อนแบบนี้แบบที่2ก็คือสอดเข้าไปตรงกลางแบบนี้ส่วนสุดท้ายนะครับเอาให้เสมอกันเป็นรูสุดท้ายแบบนี้ก็สอดเข้าไปมันก็จะเป็นการร้อยแบบนี้นะฮะแล้วทำยังไงทีนี้ทำยังไงก็อย่างเงี้ยมัดเลยง่ายขนาดพี่น้องตึกตึกโอเคยังมัดจุ่มพี่น้องมัดจุ่มโอเคเดี๋ยวชมสาระต่อไปครับวิธีการใส่ปุ๋ยครับว่าผมใส่ปุ๋ยเพิ่มสูตรอะไรนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะฮะเป็นแบบไหนไปติดตามดูกันครับผมปอน Farming Thailand ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากว้าวกินขี้ไก่นะฮะก็คือผมเขาดังก็คือจะให้นะครับเป็นมูลขี้ไก่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยหมักทำไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นของน้องนะฮะน้องเบียร์นะครับซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันนะครับทำการเกษตรเปิดร้านขายต้นไม้นะฮะเขาก็หมักแล้วก็ทำเองนะครับในถุงละ25บาทพี่น้องก็ลองหาซื้อไกลบ้านท่านได้เพราะว่าน้องเบียร์เนี่ย
ทำนะฮะรู้วิธีการทำของน้องด้วยก็คือจะไม่ได้ใช้แกบนะฮะยังมาหมักกับล่ำก่อนเหมือนคล้ายๆกับวิธีของเราเลยนะฮะเป็นสูตรเดียวกันทั้งหมดหมักเสร็จแล้วก็มาบดอัดนะฮะโดยไม่ต้องใช้ยูเรียเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เลยมั่นใจพอคนที่เรารู้จักกันนะฮะซื้อขายด้วยกันก็จะดีแต่ต่อไปนะฮะก็จะซื้อน้องเขาบ้างแล้วถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาหมักก็จะพาหมักให้คุณผู้ชมทำในครั้งนี้ก็เป็นปุ๋ยอัดเม็ดอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเราก็โรยเข้าไปเลยนะครับโรยเข้าไปเลยใส่ไปเลยนะฮะเพราะว่าน้องเขาหมักแล้วนะฮะก็จะไม่อันตรายกับพืชนะฮะแต่เราก็ใส่ไปในปริมาณที่มากได้ก็ไม่เปืองนะฮะไม่เปืองถึงใส่เยอะก็ไม่เป็นไรถ้าหมักแล้วนะฮะหรือใครไม่มีตัวนี้นะฮะก็ใช้เป็นปุ๋ยหมักที่เคยสอนในสูตรได้นะฮะแต่ครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นสัตว์ปีกเพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้ยังคาวนะฮะพวกขี้นกกระทาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องโพแทสเซียมให้ทานอาหารโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็จะไปช่วยในเรื่องการขยายผลนะครับทำให้รสชาติดีด้วยนะครับก็จะหวานไปแบบนี้ด้วยพี่น้องด้วยปริมาณการให้ก็ประมาณ1กำมือต่อต้นนะครับประมาณนี้ถ้าให้ดีก็พรวนดินจิกๆๆๆให้เนื้อปุ๋ยของเรานะครับไปผสมกับดินได้มากขึ้นก็จะดีแต่ผมก็ทำแค่นี้ฮะตามนี้ครับใส่เยอะได้แต่กลัวเปลืองผมก็จะใส่ทั้งหมดนะครับ 3-4 ถุงนะฮะหวานๆหวานๆไปแล้วหลังจากนี้ผมจะเอาอะไรมาเสิร์ฟนะฮะมาดูนะครับหลังจากที่ผมหวานนะครับให้ปุ๋ยนะครับขี้ไก่เสร็จแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูว่านี่คืออะไรคุ้นๆไหมพี่น้องคุ้นๆไหมนี่ก็คือไตรโคดาม่านะฮะที่เป็นแบบเม็ดนะฮะทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะผมก็แช่น้ำไว้แล้วก็มาขยี้นะฮะมาให้สปอร์สีเขียวเขาเนี่ยลงไปในน้ำนะฮะแล้วก็จะได้ไปผสมกับน้ำแล้วก็ตักรดตักราดนะฮะการให้ปุ๋ยถ้าโรยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้กินนะฮะไม่ได้กินก็คือถ้าให้ดีเนี่ยโรยปุ๋ยเนี่ยต้องกบปุ๋ยนะฮะกบปุ๋ยกับดินก็จะได้ธาตุอาหารที่เยอะมากกว่าการโรยไว้นะฮะแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะโรยแล้วก็จะรดน้ำเลยนะฮะเพราะการให้ไตรโคดาม่าเนี่ยผมก็จะให้ช่วงตอนเย็นนะครับน้ำก็จะเป็นสีแบบเขียวๆแบบนี้แบบนี้นะฮะก็ไปผสมในน้ำนะฮะแล้วก็ตักรดตักราดนะครับก็เป็นการจบวิธีการให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้ไตรโคดาม่าเพื่อป้องกันรากเน่าคนเน่านะฮะตอนนี้ก็คือไม่มีผมให้ไตรโคดาม่าไป2ครั้งนะครับให้ทุก10วันพี่น้องก็จะดีแต่บางครั้งก็บอกตรงว่าทุก15วันนะครับผมนะ ก็แล้วแต่โอกาสนะฮะก็คือถ้าคุณให้โอกาสเป็นแทบไม่มีนะครับไม่มีเลยก็ฝากกด Subscribe นะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปกันฮะกับแตงโมเปลือกเหลืองเนื้อแดงนะครับในคลิปหน้าเจอกันครับผมปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์นะครับฮักพวกเจ้าทุกคนครับสวัสดีครับ